ความโลภความโกรธความหลงและกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นเช่นริษยาเช่นมัจฉริยะไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปมันตั้งอยู่ในฐานพวกนี้หมดเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ประกอบด้วยอกุศลมูลนั้นเห็นไหมพอเกิดขึ้นมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลนั้นมีอกุศลมูลเป็นสมุฏฐานเหล่านี้เป็นธรรมที่เป็นอกุศลเป็นธรรมที่เป็นอกุศลอันตรายมีสองอย่างนะอันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ซ่อนอยู่อะไรคืออันตรายที่เปิดเผยอะไรคืออันตรายที่เปิดเผยราชสีเสือเหลืองเสือโคร่งหมีเสือดาวเป็นต้นใช่ไหมโรคตาโรคหูโรคจมูกหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นและสัตว์เลื้อยคลานอันนี้เป็นอันตรายที่เปิดเผยอันตรายที่ซ่อนอยู่เป็นไงกายทุจริตมีไหมตอนนี้มีไหมวจีทุจริตมโนทุจริตกามฉันทานิวรณ์มีไหมพยาบาทนิวรณ์ถีนมิทานิวรณ์อุทธัจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์ราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงความโกรธมีไหมโกรธธรรมดาไม่ขัดเคืองอ่ะขัดเคืองบุคคลขัดเคืองสิ่งแวดล้อมมีไม่มีความผูกโกรธไอ้ขัดเคืองต่อๆมามีไหมความลบหลู่ลบล้างปิดซ่อนความดีของผู้อื่นยกตนกดความริษยาตนีมายาโอ้อวดดื้อกระด้างแข็งดีแข็งดีเนี่ยถือตัวเนี่ยดูหมิ่นความมัวเมาความประมาทกวงกิเลสปวงทุจริตความกวนกวายความร่านรนทั้งหลายความเดือดร้อนความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลอันนี้เป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่เรามีอันตรายไหมอันตรายทั้งเปิดเผยและซ่อนอยู่อะไรสำคัญกว่าอันตรายที่ซ่อนอยู่นี่อันตรายนะอันตรายมากที่ชื่อว่าอันตรายเพราะว่าครอบงำเป็นไปเพื่อความเสื่อมและมันก็เป็นที่อาศัยด้วยครอบงำเป็นยังไงอันตรายเหล่านั้นมันย่อมข่มย่อมกดขี่ครอบงำท่วมทับบั่นรอนย่ำยีบุคคลนั้นตอนนี้เราถูกอันตรายเหล่านี้ข่มเราอยู่ไหมกดขี่ไหมครอบงำท่วมทับบั่นรอนย่ำยีอันตรายเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นเสื่อมเป็นยังไงเป็นไปเพื่อความเสื่อมของกุศลกุศลเนี่ยเสื่อมหมดเลยนี่ศีลก็เสื่อมสมาธิก็เสื่อมปัญญาก็เสื่อมเป็นที่อาศัยเป็นยังไงอกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้นเกิดขึ้นที่ภายในแล้วก็อาศัยอัตภาพอยู่เหมือนกับสัตว์อาศัยรูก็อยู่ในรูนะสัตว์อาศัยน้ําก็อยู่ในน้ําสัตว์อาศัยป่าก็อยู่ในป่าสัตว์อาศัยต้นไม้ก็อยู่ในต้นน้ําตอนนี้มันอาศัยอะไรอัตภาพขันธ์5นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังมีลูกศิษย์อยู่ยังมีศิษย์อยู่ร่วมด้วยยังมีอาจารย์คอยสอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกไม่สบายภิกษุมีศิษย์อยู่ร่วมด้วยมีอาจารย์สอดส่องย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกเป็นอย่างไรกล่าวคือพอเห็นรูปพอได้ยินเสียงพอดมกลิ่นพอลิ้มรสพอถูกต้องพอรู้ทางใจอกุศลธรรมมันชั่วร้ายความดำริที่ร่านลนทั้งหลายอันก่อกิเลสผูกรัดทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่เธออกุศลทั่วร้ายทั้งหลายย่อมอาศัยอยู่ย่อมอยู่อาศัยเที่ยววิ่งซ่านไปในใจในข้างในของเธอเพราะเหตุนั้นเธอจึงถูกเรียกว่ามีสิทธิ์อยู่ร่วมด้วยและก็มีอาจารย์คอยสอดส่องใช่ไหมอกุศลธรรมชั่วร้ายเหล่านั้นย่อมคอยเรียกเล้าเธอเรียกเล้าตลอดอันนี้เขาเรียกว่ามีอาจารย์เธอถูกเรียกว่ามีอาจารย์คอยสอดส่องอยู่เข้าใจไหมเอ้ยมีศิษย์กับมีอาจารย์คอยสอดส่องอยู่เราเกรงใจเขาไหมเกรงใจกิเลสไหมเกรงใจที่อาจารย์เรียกมันเรียกเราเราก็เกรงใจใช่ไหมอาจารย์ให้โกรธเราก็โกรธ
มีอาจารย์คอยสอดส่องคอยเรียกร้องอยู่แล้วก็มีสิทธิ์อาศัยอยู่คือราคะโทสะโมหะเป็นต้นพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้เป็นมนทินภายในเป็นศัตรูภายในเป็นข้าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นผู้จองล้างจองผานอยู่ภายในคือโลภะโทสะโมหะโลภะนี่ก่อความเสียหายโลภะทำให้ใจกำเริบคนไม่รู้เท่าทันมันเป็นภัยที่เกิดขึ้นข้างในแล้วเนี่ยความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้อัดความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เห็นธรรมพอความโลภครอบงำแล้วเวลานั้นก็มีแต่ความมืดตื้อโทสะโมหะก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยเกิดมาเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเลยเนี่ยตรงนี้ที่มาชี้มูลตรงนี้ให้เข้าใจก็เพราะว่าเอาละจะได้ไม่เสียเวลาเยอะต่อไปจะได้ประพฤติปฏิบัติต้องการมาชี้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมต้องผ่องใสแล้วก็จิตใจต้องตั้งมั่นล่าเลยนะต้องล่าเลยแล้วก็ฝึกที่เป็นไปกับสมาธิมีความตั้งมั่นนั้นประการต่อมาก็คือว่าการที่ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องคอยระมัดระวังก็ระมัดระวังว่าสภาพจิตที่เป็นไปกับสมาธิเนี่ยการเจริญสมาธิก็คือว่าการปฏิบัติเพื่อจะเป็นเหตุให้สมาธินั้นมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาอย่าลืมนะว่าสมาธิเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยแก่ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขเนาะแล้วก็สุขเกิดถึงสมาธิถึงจะเกิดทั้งได้กล่าวไว้แล้วว่าไอ้ความพอใจเนี่ยในการที่จะมีใจรักในการที่จะเจริญสมาธินี่สำคัญมากรักต่อจุดหมายของสิ่งนั้นด้วยแล้วก็เกิดความรักปรารถนาจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จอยากให้การงานในการเจริญสมาธินั้นน่ะบรรลุจุดหมายรักงานรักจุดหมายของงานถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะที่ดีงามที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นั้นอันนี้เป็นจุดหมายของสิ่งที่กระทำแล้วก็ปรารถนาจะทำสิ่งนั้นๆให้ดำรงอยู่ในภาวะที่ดีงดงามที่ประณีตที่สมบูรณ์ที่สุดของมันอันนี้ปรารถนาภาวะที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยก็เกิดเป็นจริงขึ้นมาพอเห็นผลเกิดขึ้นมาก็ทำเป็นไปตามลำดับสภาพจิตใจก็เกิดสมาธิขึ้นมาฉะนั้นสภาพจิตที่เป็นไปกับการที่ทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสภาพที่มาจากตัวฉันทะฉันทะมันเกิดมันมีแรงมันมีกำลังปลุกเร้าฉันทะให้เกิดได้อย่างแรงกล้าเกิดความรักในการเจริญศีลในการเจริญสมาธิต้องการที่จะเข้าถึงความสมบูรณ์ของจุดหมายนั้นในสูงสุดก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจอุทิศต่อสิ่งนั้นได้เต็มที่เพราะเรารักไงก็ทุ่มเทสมัยครั้งพุทธกาลเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าราชการเศรษฐีพราหมณ์คนหนุ่มสาวมากมายนะสละวังสละทรัพย์สละโลกามิตรออกบวชอันนี้ก็คือใจรักนั่นแหละเกิดฉันทะในธรรมะฉันทะที่จะเดินตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อได้สดับทราบซึ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกจิตใจก็เกิดความรู้สึกว่าเราเห็นจุดหมายปลายทางของคำสอนแล้วมุ่งแนวมั่นคงในการสู่จุดหมายเดินเรียบสม่ำเสมอไม่ซ่านไม่สายไอ้ตัวเนี้ยฉันทะสมาธิมันจะเกิดและในขณะเดียวกันก็มีความเพียรคอยประคับประคองไปด้วยควบคู่ไปด้วยก็สู่จุดหมายปลายทางได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาจากความเพียรความอาถรรพ์ความแกล้วกล้าบากบั่นก้าวไปใจก็สู้ก็ไม่ย่อท้อก็คือไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคความลำบากเพราะอะไรเพราะรู้สิ่งที่มันจะรู้ถึงเนี่ยมันมีค่ามันมีค่ามากเจออุปสรรคไหนก็ไม่กลัวอีกกลุ่มหนึ่งก็ในขณะเดียวกันมันก็ไปรวมเป็นจิตจดจ่อเอาใจฝักใฝ่ผูกพันจ่อเฝ้าคิดในเรื่องนั้นใจก็อยู่กับสมาธิไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนนี่ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดๆแล้วเนี่ยก็จะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอื่นต
ัดเรื่องอื่นไปเลยนี่ใส่ใจจริงๆเลยเอาใจใส่จิตเจาะอุทิศตัวอุทิศใจทำให้สมาธิเกิดจิตก็แน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ทำในการเจริญสมาธินั้นอันนี้เขาเรียกจิตตสมาธิพร้อมกันนั้นก็มีประธานสังขารความเพียรที่สร้างสรรค์คอยประคับประคองไปด้วยอีกอย่างหนึ่งก็เกิดปัญหาต่างๆอะไรเกิดขึ้นมาก็ตรวจสอบไตรตรองใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ควรตรวจหาเหตุผลว่าทำไมการเจริญของเราไม่รุดหน้าก็แก้ไขปรับปรุงทำกิจให้ถูกต้องคิดปรับปรุงอันนี้ใช้ปัญญาชักนำสมาธินะนั้นคิดเหตุผลคิดเหตุผลก่อนให้พิจารณาตรวจสอบเป็นเกิดปัจจัยประกอบขึ้นมาชักองค์ประกอบอื่นขึ้นมาเอ๊ะมันมาจากองค์ประกอบอะไรเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับเอ๊ะมันเสียองค์ประกอบอะไรมันถึงสมาธิไม่เกิดก็เอาองค์ประกอบนั้นใส่เข้าไปเช่นอ๋อมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านเพราะเราไม่ใส่ใจไม่มานสิการในความสงบเราไม่น้อมจิตลงเราไม่จดจ่ออ๋อเราก็จดจ่อไอ้มันหดหูอ๋อเราไม่ยกจิตเราไม่ชูจิตมันฟูขึ้นมากแล้วไม่คมมันหงอยอ๋อไม่ทําจิตให้ร่าเริงอันนี้ชักเหตุผลที่สุดจริงๆก็จะได้สมาธิก็จะเปลี่ยนองค์ประกอบไม่ใช่ไปบังคับให้เปลี่ยนองค์ประกอบเปลี่ยนเหตุปัจจัยใส่เหตุปัจจัยใหม่ที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยพิจารณาสอบสวนเช่นเออทําข้อเนี้ยทําไมมันฟุ้งซ่านได้เออเรานั่งทําไมมันหลับได้ชักเหตุผลมาแก้ไขทําไมมาฟุ้งทําไมถึงหงอยทําไมถึงเศร้าซึมอะไรต่างๆนะให้พิจารณาคิดหาเหตุผลที่สุดจริงๆก็จะเป็นไปกับสมาธินะจิตก็จะตั้งมั่นได้ไอ้ตรงนี้ก็คือว่าการคิดเหตุผลสอบสวนทดสอบทดลองเนี่ยช่วยรวมจิตให้คอยกำหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอย่างตลอดเวลาเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล้วก็ดิ่งไปในเรื่องในการเจริญอานาปานสติไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกแล้วก็มีกำลังก็เรียกว่ามีวิมังสาสมาธิอันนี้ก็เรียกและในขณะเดียวกันก็มีความเพียรที่สร้างสรรค์คอยประคับประคองไปด้วยเอาละให้เหตุผลมาสมพอสมควรแล้วต่อไปก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัตินะโมทนากับเราท่านทั้งหลายสาธุ